ก็สำหรับในข่าวข่าวนี้เนี่ยนะคะในประเด็นที่มีกันออกมาก็คือคุณชาดาไทยเศรษฐ์สอสอ,อุทัยธานีพักภูมิใจไทยเนี่ยอภิปรายว่าการจัดทำงบประมาณนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นการทำงบที่ไม่ให้เกียรติกับประชาชนเพราะในสถานการณ์โควิด19สำนกักงบประมาณตัดงบของกระทรวงสาธารณสุขลงแทบทุกกรมทุกส่วนทั้งที่สถานการณ์โควิด19คนที่ดูแลประชาชนคือสาธารณสุขท่านบอกว่าจะไปใช้งบกลางก็เป็นเรื่องที่ทำได้ลำบาก เปรียบเสมือนส่งทหารไปรบแต่ไม่ให้อาวุธไม่ให้สิ่งอำนวยความสะดวกไปด้วยแล้วคิดว่าศึกนี้จะชนะเหรอแบบนี้คือการจัดงบที่ไม่สนใจความรู้สึกของประชาชนไม่นึกถึงคนที่ทำงานอยู่ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายงบประทรวงสาธารณสุข40,000ล้านบาทถือว่าน้อยนิดสิ่งสำคัญก็คือเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัยของแพทย์6,000กว่าล้านบาทตั้งแต่โควิดรอบแรกจนถึงวันนี้ยังไม่มีการเบิกใจ่ายให้กับเขาและแบบนี้จะอยู่กันยังไง ท่านทาให้ประชาชนคนทํางานเจ็บปวดทางนี้ก็อยากให้ทางสํานักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณไปโรงพยาบาลรัฐดูบ้างว่าวันนี้ยังขาดแคลนอะไรบ้างในสถานการณ์โควิดเนี่ยยังตัดแม้แต่งบทหารปฐมภูมิงบแพทย์ขออภัยค่ะในสถานการณ์โควิดเนี่ยยังตัดแม้แต่งบแพทย์ปฐมภูมิที่ต้องดูแลประชาชนโดยตรง ตัดตรงนี้ถือว่าใจดำมากอยากให้สภาพ,พัดพิจารณาและดูบทบาทหน้าที่ตัวเองใหม่เพราะแทนที่จะทำหน้าที่วิเคราะห์แนะนำรัฐบาลแต่กลับมาพิจารณางบเสียเองหรือว่าสำนักงบประมาณได้คิดว่าคลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นจะไม่รักในอนุทินชาญวีรกลูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเสียแล้วทันทึงได้ตัดงบประมาณแบบนี้ผมก็อยากจะบอกว่าหัวหน้าครับถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถอะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นนะคะ ขึ้นหน้าหนึ่งงินอยู่ในหน้าหนึ่งสปรีมเช้าวันนี้กันเลยทีเดียวยังไม่จบสําหรับคุณชาดามาต่อที่คุณพระดอนค่ะคุณพระดอนไปสนานันทกุลนะคะสอสออ่างทองพักภูมิใจไทยก็อภิปรายว่าตนคาดหวังว่าการจัดสรรงบประมาณปีห5นั้นจะเป็นไปตามสถานการณ์ของประเทศซึ่งปีนี้ประเทศไทยกําลังเผชิญกับมหาวิกฤตโควิดสิ่งที่คาดหวังก็คือการทุ่มสป,ปักําลังลงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเรื่องโควิดซึ่งหนีไม่พ้นกระทรวงหลักๆก็คือกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าตัวเลขที่เห็น ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะถูกตัดงบไปกว่า4,000ล้านอีกทั้งค่าตอบแทนอสอมสำนักงบประมาณก็โอนมาให้ไม่ครบและงบบัตรทองที่เอาไว้ช่วยเหลือประชาชนก็ถูกตัดด้วยนอกจากนี้ปีที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้รับการจัดสรรงบประมาณ4 0 0 0ล้านแต่ว่าปีนี้เหลือแค่เพียง3,500พันล้านทั้งที่กรมควบคุมโรคนั้นเป็นกรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ ภารกิจเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลที่สําคัญทางกรมควบคุมโรคนั้นได้เสนอง,งบประมาณ12,000ล้านเพื่อจัดซื้อวัคซีน70ล้านโดสมาฉีดให้กับประชาชนทั้งประเทศแต่ว่างบส่วนนี้เนี่ยกลับถูกตัดออกโดยอ้างเหตุผลว่าจะให้ไปใช้งบกลางหรือว่างบเงินกู้นี่คือความผิดหวังจากการจัดสรรงบของสํานักงบประมาณนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายกรัฐมนตรีเองก็มีนโยบายชัดเจนว่า ภายในสิ้นปีนี้รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศเพื่อรองรับกันนักท่องเที่ยวซึ่งปีที่ผ่านมาเนียมีการจัดสรรง,งบประมาณให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจํานวน4.85พันล้านบาทแต่ว่าปีนี้2.88พันล้านบาทเนี่ยหายไป2พันล้านแสดง้เห็นว่าสํานักงบประมาณเนี่ยจัดสรรง,งบไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่เป็นไปตามสถานการณ์ซึ่งตนก็หวังว่าจะมีการนำข้อเสนอแนะเหล่านี้เนี่ยไปปรับแก้ไขในชั้นกรรมธิการต่อไปแหละค่ะ